ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้ววันนี้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ของดิจิตอลวอลเล็ตเงินหมื่นดิจิตอลให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับได้รับทราบที่บอกว่ามันกำลังที่มันเดือดเนี่ยมันทำท่าทรงไม่ดีนะครับอันนี้พูดกันแบบประสบการณ์ของคนทำข่าวเลยนะนะคือทรงไม่ค่อยดีนะทรงไม่ค่อยดีบรรยากาศถ้าจะมาคุหรือว่าเดือดกว่าที่คิดไว้นะครับจะได้แจกหรือเปล่าเนี่ยนะเอาตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่ง่ายแล้วนะครับนะใครจะวิเคราะห์ยังไงก็สุดแท้แต่ผมจะวิเคราะห์ในมุมมองของแบบผมนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอแวะไปที่สถานการณ์ของคนไทยในอิสราเอลนะครับตอนนี้ก็ทยอยเดินทางกลับมาเรื่อยๆนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะทำให้ได้เยอะที่สุดระดับ 6,000 7,000 คนภายในสิ้นเดือนนี้นะวันนี้คุณเศรษฐาออกมาเปิดเผยนะคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าตอนนี้ทำให้ผู้เสียชีวิตขึ้นไปอยู่ที่ตัวเลข30รายนะครับส่วนผู้บาดเจ็บกับคนที่เป็นตัวประกันเนี่ยนะครับยังเท่าเดิมนะครับรัฐบาลก็ใช้คำว่าเป็นไปในทิศทางบวกนะครับสำหรับการช่วยเหลือตัวประกันในการพูดคุยใช้คำว่าพูดคุยหารือในทุกๆมิตินะครับก็หวังใจว่าจะปลอดภัยนะครับฮามาสก็มีความเคลื่อนไหวนะครับพวกเขาบอกว่าจะปล่อยตัวประกันนานาชาติแบบมีเงื่อนไขถ้าเขาบรรลุเป้าหมายก็หมายความว่ามันมีการต่อรองนะก็หมายความว่ามันมีการต่อรองกันเกิดขึ้นนะก็หมายความว่ามันมีการต่อรองกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องลุ้นกันอยู่นะรัฐบาลต้องพยายามช่วยเหลือในทุกๆมิตินะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือประเด็นของอิสราเอลยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับถ้าเป็นในแง่ของสถานการณ์เนี่ยรอดูกองกำลังอิสราเอลว่าจะบุกนะพื้นที่กาซาซิตี้เนี่ยขนาดไหนอย่างไรนะก็คือจะปูพรมใส่กองกำลังภาคพื้นลงไปตามที่หลายฝ่ายเนี่ยเป็นกังวลหรือไม่หลังจากที่ผ่านพ้นเดดไลน์โปรยใบปลิวโดยใช้โดรนนะครับบอกให้คนที่อยู่ในกาซาซิตี้เนี่ยนะฮะอพยพลงใต้ให้เร็วที่สุดซึ่งมันก็ผ่านพ้นเดดไลน์มาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูเดี๋ยวแป๊บนะทีนี้เรามาดูดิจิตอลวอลเล็ตคุณผู้ชมดูภาพนี้สิคุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังนะใครเข้ามาแล้วมาดูนะวันนี้เนี่ยได้น้ำได้เนื้อแน่นอนนะนี่เมื่อวานนี้มวลชนมาแล้วนะไปที่พรรคเพื่อไทยนะไปที่พรรคเพื่อไทยนี่นะมีสติ๊กเกอร์หมื่นบาทนะมีเสื้อด้วยนะทำเสื้อด้วยนะนะมาในธีมขาวแดงมาในธีมขาวแดงก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศของคนเสื้อแดงในอดีตเหมือนกันนะฮะเห็นไหมแต่ไม่ถึงขนาดแดงมาเลยนะฮะเป็นธีมขาวแดงมีป้ายมีไวนิ้วมีเพลงนี่คุณจุลพันธ์นะแล้วก็มีสสเพื่อไทยมาต้อนรับเห็นไหมนะเอางี้ก่อนคุณผู้ชมครับจะเรียกว่ามวลชนจัดตั้งหรือมวลชนธรรมชาติหรือจะเรียกว่า FC หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่มันมีที่มาที่ไปเอางี้มันมีคือมันเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยมันนึกให้ถึงตอนเมื่อหลายปีก่อนนะเวลาสถานการณ์อะไรมันจะเริ่มก่อวอร์ดที่จะมีมวลชนนะคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะที่มันจะเริ่มมีมวลชนมันก็มักจะเริ่มมาจากการอะไรแบบเนี้ยนะเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากวันไหนรู้ไหมฮะมันเกิดขึ้นหลังจากวันที่คุณเศรษฐาไปพิษณุโลกจำได้ไหมที่คุณเศรษฐาไปพูดกับประชาชนที่มาต้อนรับอ่ะบอกว่าอย่าไปยอมให้ใครมายับยั้งโดยไม่มีเหตุผลต้องออกมาเปล่งเสียงบ้างต้องออกมาเรียกร้องในมุมของตนเองบ้างเห็นไหมฮะนายกเศรษฐาพูดวันนั้นเนี่ยนะคนเนี่ยตีความเลยบอกว่านายกปลุกระดมหรือเปล่านะนายกปลุกระดมหรือเปล่าเห็นไหมฮะปรากฏว่าวันสองวันถัดมาเอามวลชนมาแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าท่าทีแอคชั่นของคุณเศรษฐาดุดันแบบไม่ค่อยเกรงใจใครเนี่ยนะฮะกับมวลชนที่ออกมาสนับสนุนเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรก็มันเกิดมาจากการที่มันมีนักวิชาการนักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์เป็นจำนวนมากเขาออกมาคัดค้านไงอันนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ยังออกมาคัดค้านเลยนะครับเพราะนั้นเมื่อกระแสของสังคมชั้นสูงนักวิชาการเนี่ยออกมาต่อต้านนะบอกว่าได้มีคุ้มเสียนะเงินตั้ง 560,000 ล้านทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมยังไม่รู้เลยนะเพราะเขายังไม่ได้ตอบว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนนะเพราะนั้นเมื่อมันมีกระแสของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มคนที่มีองค์ความรู้ต่างๆออกมาคัดค้านเนี่ยคุณเศรษฐาก็เลยเล่นมุกนี้หรือเปล่าในการไปปลุกชาวบ้านในการมีมวลชนเพื่อจะเอามายันนะเห็นไหม
คุณผู้ชมครับทรงนี้ไม่ดีนะครับผมถึงใช้คำว่าส่อเดือดนะครับส่อเดือดนะครับมันก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีการพูดถึงคนอีกจำนวนหนึ่งก็จะเอาคนสองฝั่งเนี่ยมาดันกันมาดันกันนะแต่ฟังผมดีๆนะนักวิชาการครูบาอาจารย์หลายท่านก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องของ 560,000 ล้านการแจกเงินหมื่นเนี่ยมันเอาอารมณ์ความรู้สึกมันเอามวลชนมาวัดไม่ได้นะมันต้องเอาเหตุผลมาพูดกันเพราะคุณผู้ชมของฟรีใครก็ชอบผมก็ยังชอบเลยนะบอกว่าจะแจกเงินให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยทุกคนเขาก็ต้องเห็นด้วยซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะเขาได้ประโยชน์เพราะนั้นถ้าจะเอามวลชนสองฝั่งเนี่ยนะมาอย่างนี้กันเนี่ยมาชั่งน้ำหนักกันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลของนักเศรษฐศาสตร์ละเพราะมันเป็นของแจกอีกต่างหากคุณผู้ชมครับนี่ดูเสียงคัดค้านนะทรงมาเริ่มเดือดสวสมชายบอกเศรษฐาเลิกดันทุนแรงแจกเงินดิจิตอลระวังจะซ้ำรอยอดีตนายกหนีไปต่างประเทศเห็นไหมฮะสมัยก่อนคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก่อนที่แกจะโดนไล่เนี่ยนะจนหนีไปต่างประเทศเนี่ยนะแล้วโดนตัดสินคดีเนี่ยบรรยากาศมันจะเริ่มแบบเนี้ยมันจะค่อยๆก่อวนมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีแบบว่าเฮ้ยประกาศวันนี้แล้วพรุ่งนี้ม็อบมาเลยหรือศาลมาเลยมันจะเริ่มไต่บางครั้งมันใช้เวลาเป็นปีนะครับนะอันนี้เขาจะเริ่มแจกกันไหนกุมภาอันนี้เดือนอะไรตุลานะตุลาพิกะก็4 เดือนเนี่ยมันสถานการณ์มันจะเริ่มไต่ระดับขึ้นใช่หรือไม่นี่เขาบอกเลยนะสมชายเนี่ยเศรษฐาเรื่องดันทุกรังแจกเงินดิจิตอลบอลเลตควรฟังเสียงเตือนเรื่องหายนะทางการเงินเปรียบเหมือนพระชวนไปทำบุญ1องค์กับ10คนชวนไปปล้นจะเชื่อใครพร้อมตั้งคำถามทำไมต้องทำซุปเปอร์แอปใหม่ราคา 12,000 ล้านบาทต่อปีนะพร้อมถามว่าเอ๊ะไอ้ทุนสีเทาจะได้ประโยชน์จากบล็อกเชนอันนี้หรือไม่แต่เรื่องการทำซุปเปอร์แอป 12,000 ล้านเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็ออกมาปฏิเสธนะฮะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าปฏิเสธบอกว่าใช้เป็นงบประมาณที่น้อยมากไม่จริง 12,000 ล้านไม่รู้ไปฟังมาจากไหนรัฐมนตรีช่วยคลังถึงขั้นหัวล้อนะเอาไม่รู้เขาก็ตรวจสอบกันแบบนี้นี่คุณผู้ชมนี่จตุพรแกอ่านทรงแล้วนะแกผ่านม็อบมาหลายรูปแบบข้อแรกก่อนจตุพรถามเอาเงินมาจากไหนก่อนจตุพรถามเอาเงินมาจากไหนไอ้เงินเนี้ยเงินดิจิตอลเนี่ยเอามาจากไหนนะครับสองจตุพรท้าเลยแกสองสามท้าเลยนะท้าแกบอกว่ารัฐบาลเงินดิจิตอลถ้ามันดีจริงเนี่ยเอาไปจ่ายเงินเดือนรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ข้าราชการก่อนเลยนำร่องก่อนนะจตุพรมาลูกนี้เลยนะเอาเงินดิจิตอลเนี่ยนะไปแจกเป็นเงินไอ้เป็นเงินเดือนของข้าราชการก่อนเอาไหมไปเป็นเงินเดือนของส.ส.ก่อนเอาไหมไปเป็นเงินเดือนของส.ว.ไปเป็นเงินเดือนของรัฐมนตรีก่อนเอาหรือไม่นะเอาตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้จตุพรยังบอกว่าสินทรัพย์ของเศรษฐานะมีเยอะใช่ไหมมีเยอะใช่ไหมเอามาค้ำประกันไอ้นโยบายเงินดิจิตอลนี้ได้ไหมถ้าดิจิตอลนี่เสียหายประเทศชาติเสียหายล่มจมเนี่ยนะก็ต้องยึดทรัพย์เศรษฐาเหมือนกันนะเอาสินทรัพย์มาค้ำประกันโอ้จตุพรนี่แกทิ่มแรงนะแกทิ่มแสบเลยนะแกขี้นะเอาแบบประกาศแบบคุณจตุพรแกก็มาเฉียนักเศรษฐศาสตร์อะไรแล้วแกมองสถานการณ์แบบนี้นะแม้ว่านายเศรษฐาฟังดีๆนะฮะจะไม่สนเสียงคัดค้านไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักธุรกิจอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สนใจเสียงคัดค้านแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มาแล้วนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถหยุดนโยบายนี้ได้ดังนั้นการปลุกคนเป็นล้านให้ส่งเสียงสนับสนุนรัฐบาลย่อมไม่มีความหมายใดๆปลุกประชาชนให้ตายที่จะส่งเสียงสนับสนุนการแจกเงินดิจิตอลแต่องค์กรเหล่านี้ตั้งคณะกรรมการศึกษาย่อมใช้คนไม่กี่คนหรือแม้แค่9คนก็สามารถจัดการกับคุณได้คุณยังไม่เข็ดหลาบเหรอกับเรื่องเสียงส.ส.ดังนั้นการขอให้ประชาชนออกมาส่งเสียงคำรามใส่อีกฝ่ายหนึ่งมันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นคือคุณจตุพรบอกว่าสุดท้ายศาลนะศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการหรือปปช.เขาหยุดนโยบายนี้ได้อยู่แล้วเขาหยุดได้อยู่แล้วเหมือนในอดีตที่ผ่านๆมาโครงการของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาก่อนนี่นะฮะก็โดนหยุดโดยองค์กรอิสระโดยศาลบ้างอาก็ว่ากันไปเพราะนั้นการปลุกคนออกมาเป็นล้านๆเนี่ยนะการส่งเสียงคำรามเนี่ยนะการมีมวลชนมาสนับสนุนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่นะแล้วก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมฮะเริ่มเข้าสู่โหมดเดดล็อกแล้วคุณผู้ชมไม่คนนึง
สถานการณ์มันคุณผู้ชมดูเองละกันจะได้แจกจริงเหรอเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้มาว่าเชียร์ฝั่งหนุ่มฝั่งไหนนะผมก็ดูอยู่นะครับก็อ่านข่าวอยู่เพราะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้เรื่องเงินดิจิตอลอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแต่เราดูทรงข่าวเนี่ยมันส่อเดือดคุณผู้ชมนึกออกไหมครับทรงสถานการณ์คุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าเนี่ยใช้เสียงประชาชนมาหนุนเพื่อสร้างเหตุผลให้กู้เพื่อแจกนะคุณผู้ชมอันนี้แกขยี้เลยนะคือเอามวลชนมาสนับสนุนเนี่ยนะเพราะต้องการเสียงสนับสนุนไงต้องการให้มันมีพลังเพราะกำลังเป็นบันไดที่จะหาข้ออ้างไปกู้ครับเอามวลชนขึ้นมาเพราะจะหาข้ออ้างไปกู้แล้วก็จะเอามาแจกสมชัยมองแบบนี้ไม่งั้นจะปลุกมวลชนมาทำไมนะมันเหมือนกับเป็นการสร้างความชอบธรรมอะไรบางอย่างในสถานการณ์นี้หรือไม่คุณสมชัยบอกว่าเป็นที่ค่อนข้างแน่หากจะแจกเงิน 560,000 ล้านให้ประชาชน1กุมภาพันธ์รัฐบาลไม่มีทางใช้งบประมาณแผ่นดินที่จะประหยัดเอามาแจกหมายถึงประหยัดเอาจากทุกงบแบบมาแจกทำไม่ได้เนื่องจากพรบงบปี67กว่าจะมีผลใช้บังคับก็คือหลัง17เมษายนปีหน้าตามปฏิทินปีงบประมาณหากแจก1กุมภาพันธ์ตามคำกล่าวอ้างต้องกู้ครับต้องกู้กู้ออมสินก็ไม่พอโหนี่จะกู้ออมสินเลยเหรอนะกู้ออมสินต้องออกกู้เงินภายนอกด้วยต้องออกพรก.กู้เงินช่วงปิดสภาด้วยการอ้างเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจคำตอบที่ว่าทำไมรัฐบาลไม่ยอมบอกแหล่งที่มาของเงินให้รอถึงปลายเดือนตุลาคมก่อนจึงตอบแทนได้ว่าคือต้องกู้มาแจกและจะกู้ได้อย่างไรต้องรอจังหวะปิดสภาออกพระราชกำหนดออกพรก.นะฮะอันนี้แกอ่านเกมนะคุณผู้ชมฟังดีๆคือกู้เนี่ยมันจะเป็นหนี้กันทั้งประเทศนะเอางี้ก่อนคุณผู้ชมกู้เนี่ยมันจะเป็นหนี้กันทั้งประเทศมันก็มีได้มีเสียนะคือเรื่องนี้ต้องวิจารณ์หนักคืออย่าเพิ่งไอ้สนับสนุนท่าเดียวอย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งตีกันนะว่ากันง่ายๆถ้าเราเป็นคนไทยนะครับเรามีเงินอยู่ที่บ้านเงินฝากธนาคารในยุคนี้นะถามตัวเองดูสิจะถอนเงินในธนาคารมาใช้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยยังคิดแล้วคิดอีกเลยนะครับนะยังคิดแล้วคิดอีกเลยเงินตัวเองคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะไปถอนเงินหรือเอาเงินกู้ของประเทศชาติมาใช้ซึ่งเราทุกคนต้องเป็นหนี้เหมือนกันหมดเนี่ยนะมันก็ต้องคิดเยอะๆวิจารณ์เยอะๆคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งบอกเอ้ยให้เขาทำไปก่อนเลยผมว่าตรรกะนั้นใช้ไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วง brainstorm ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆคิดเยอะๆครับคุณผู้ชมค่อยๆ คิดครับเขาจะทำหนึ่งกุมภาพันธ์หนุนหรืออะไรตั้งหลายเดือนก็เถียงกันไปสิยิ่งเถียงอะยิ่งดีมันจะตบซ้ายตบขวาบางคนก็อยากได้เงินสดบางคนก็บอกว่าเอ้ยอยากได้แบบนั้นแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็ต้องตบกันก่อนถูกไหมครับนะจังหวะนี้เลยจำเป็นให้ประชาชนเรียกร้องให้มากกว่าอยากให้รัฐบาลแจกเงินเพราะเดือดร้อนมากเพื่อเป็นเหตุผลรองรับออกพรก.ผมล้างกระเป๋ารอรับเงิน1กุมภาพันธ์ส่วนพนักงานราชทัณฑ์ก็เตรียมรับด้วยคุณผู้ชมครับคือคุณสมชัยอ่านเกมครับอ่านเกมฟังผมดีนะที่คุณสมชัยพูดเนี่ยคือตอนนี้รัฐบาลไม่มีตังค์หรอกนะไอ้ที่พูดไปก็พูดไปเถอะคุณจะใช้กันยังไงแล้วแต่เนี่ยคือคุณไม่มีตังค์ไงแล้วคุณจะประหยัดเอาจากงบประมาณปี67ก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่ทันนะต่อให้ทันก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าทีนี้คุณสมชัยอ่านเกมว่าเดี๋ยวรอปิดสมัยประชุมสภาแล้วก็จะอ้างว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสภาไม่เปิดครม.ก็เลยออกพรก.เงินกู้คล้ายๆกับกฎหมายเร่งด่วนแล้วก็จะให้มวลชนที่เริ่มเขาใช้คำว่าปลุกนะที่เริ่มทยอยออกมาเนี่ยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้นี่คือแผนการที่สมชัยเขามองไม่ใช่ผมมองนะคุณสมชัยมองเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ของเงินดิจิตอลคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่ามันส่อเดือดที่ผมพูดเนี่ยที่ผมใช้หัวข้อเนี่ยแล้วถ้ามันส่อเดือดในแง่ของกฎหมายในแง่ของการถกเถียงในแง่ของมวลชนในแง่ของศาลในแง่ของปปช.เดี๋ยวก็ฝุ่นตลบเดี๋ยวก็วุ่นไปหมดล่ะครับเดี๋ยววุ่นแน่เดี๋ยววุ่นแน่นะครับพอวุ่นเสร็จปุ๊บมันส่อเดือดอ่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นไหมในบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้โหมันแล้วเขาพูดแล้วพอไปดูมุมของสว.สมชายบอกว่าดันทุลังสิเดี๋ยวซ้ำรอยอดีตนายกนะหนีไปต่างประเทศนั่นคุณผู้ชมครับคือดันทุลังทำไปเนี่ยคุณผู้ชมฟังดีๆนะ
จากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยเวลาม็อบมันเกิดเนี่ยนะเวลาสถานการณ์ทางการเมืองมันเข้าได้เข้าเข็มเขาเรียกว่าจังหวะมันเข้าได้เข้าเข็มบทมันมานะครับคุณผู้ชมครับบทม็อบจะมาเนี่ยนะครับมันมานะครับบทสถานการณ์มันตึงเนี่ยนะครับนะมันมานะครับผมย้อนกลับไปฟังแบบนี้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย เลือกตั้งปี54นะเลือกตั้งปี54ก็เป็นรัฐบาลมาตอนปลายปี54นะแกก็ทำคุกกอดแกก็เนี่ยทำงานเร็วๆแบบเนี้ยแบบคุณเศรษฐาเนี่ยจำนำข้าวทำอะไรก็ว่ากับแกไปตอนนั้นมีกฎหมายเกี่ยวกับคุณทักษิณด้วยนะแกก็รีบทำงานแกอยู่ปี54เนี่ยนะพอปี55จะเข้าปี56ม็อบเริ่มมาแล้วนะครับแกอยู่ได้สักปีนึงอะม็อบมาแกอยู่สักปีนึงอะม็อบมาแล้วแกไปตอนปี57 54 3 2 3ปีเองครับ 2-3 ปีปีแรกเนี่ยมันจะเริ่มมีคนคัดค้านแล้วจะเริ่มก่อวอร์ดแล้วนะพอมันก่อวอร์ดขึ้นมาเนี่ยมันก็มาพร้อมกันหมดแล้วครับทั้งเรื่องศาลองค์กรอิสระอะไรต่างๆนานานี่คือเปรียบเทียบนะจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำข่าวมา10กว่าปีเห็นวงรอบของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในยุคใหม่เนี่ยมาอย่างใกล้ชิดนะครับมันทรงไม่ดีแล้วนะครับเนี่ยไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยพอเริ่มมากันทุกทิศทุกทางแล้วนะมีมวลชนอีกมีทั้งคนต้านคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาดูให้ดีๆนะครับนี่คือการเอาข่าวมาเล่าให้ฟังจะได้แจกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ชัวร์นะครับในมุมมองผมนะไม่รู้จะได้แจกหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เตรียมทางหนีทีไล่ชีวิตการทำมาหากินของตัวเองเอาไว้ให้ดีช่วงสถานการณ์ไม่แน่นอนแบบนี้มีเงินมีทองก็เก็บเอาไว้ก่อนนะฮะเก็บเอาไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆเงินสดเนี่ยสำคัญมากนาทีนี้นะฮะใครจะพูดถึงการลงทุนอะไรก็ตามแต่ในเงินสดสำคัญมากการหารายได้ให้ได้เยอะที่สุดก็สำคัญแต่หลีกเลี่ยงการเอาเงินสดเอาเงินลงทุนมาใช้เยอะๆนะครับอย่าคาดหวังแบบนั้นคือตอนนี้หาเงินได้เยอะที่สุดดีที่สุดนะขยันนะออกแรงเยอะๆขยันหาเงินเข้ามาเยอะๆแล้วเก็บเงินสดเอาไว้ฝากธนาคารเอาไว้เรื่องการลงทุนเรื่องต่างๆนานาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยโอ้โหมันไม่แน่นอนเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยิ่งมีสงครามอีกใช่ไหมยิ่งมีสงครามอีกนะครับโอ้นะหัวจะปวดคุณผู้ชมครับอ่ะก็มาสรุปสถานการณ์ข่าวให้ได้รับทราบกันนะฮะหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ LINE เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลย1ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้า2ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่
แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนะผ่านอยงอยตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ LINE ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักษ์นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอ่ะแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิต
คนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ